ตัวอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดเหมือนกันนะฮะจะเห็นว่าพอเราดึงหางตาแล้วเนี่ยรูปตาเปลี่ยนไปเลยนะฮะเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยชั้นตาเขาเล็กเพราะว่ามีหนังตามาปิดด้านข้างนะครับพอเราดึงหางตาโดยเทคนิคเขาเรียกว่า temporal lift นะครับหรือว่าเรียกว่าการดึงหางตาซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของทางโรงพยาบาลบางมดนะฮะก็จะเห็นว่าชั้นตาดูดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องแต่งชั้นตานะครับสิ่งที่ได้ตามมาจะเห็นนะครับว่าใบหน้าดูตึงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการดึงหน้าส่วนบนนะฮะอย่างที่หมอบอกว่าใช้เทคนิคของการ upper face lift นะฮะเราจะเข้าไปเนี่ยเย็บกระชับกล้ามเนื้อนะฮะรอบดวงตาเพราะงั้นเนี่ยตัวรอยตีนกาต่างๆก็จะดีขึ้นนะฮะคนที่มีร่องเยอะๆก็จะจางลงนะฮะบัดถาวรนะครับแล้วก็ใบหน้าส่วนบนผิวหนังก็จะตึงขึ้นนะฮะอันนี้ก็รูปนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าพอดึงปุ๊บชั้นตาสวยขึ้นนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีแผลผ่าตัดอยู่แถวรอบดวงตาให้เห็นนะครับ